ท่านอะไรที่ไม่ได้ฉันเข้าตั้งแต่เข้าพรรษามาหรือเปล่าหืมมาหรือเปล่าฮะมาไหนนั่งตรงนี้เหรออ้าวไม่ฉันเข้าทำไมอยู่ได้อยู่ด้วยความสงบอยู่ด้วยความสงบของใจอยู่ได้ใจไม่สงบอยู่ไม่ได้ดอกจะกินทุกวันกินทุกวันบางทีมันยังอยากอันนั่นอยากอันนี้ขึ้นมาอีกก็เพราะความไม่สงบนั่นคือความหิวในเมื่อใจสงบลงไปแล้วตัวหิวไม่มีเพราะตัวหิวมันสงบลงไปถ้าภาวนาใจไม่สงบในเมื่อใจไม่สงบใจไม่ที่ไม่สงบนั่นมันหิวไม่ใช่หิวเฉพาะอาหารอย่างเดียวหิวสารพัดใจมันมีท้องคำว่าใจหิวหิวทุกอย่างใจที่แสดงออกมาแสดงเป็นความหิวนั้นก็คือความฟุ้งซ่านของใจในเมื่อตัวฟุ้งซ่านของใจไม่มีมีแต่ความสงบมีแต่ความสงบมีแต่ความสงบอยู่ด้วยความสงบอยู่ได้ร่างกายเหมือนกับต้นไม้สัพเพสัตตาอาหารละทิฏฐิกาสัตว์ทั้งหลายในโลกอยู่ได้ด้วยอาหารพระพุทธเจ้าท่านจึงบัญญัติเรื่องอาหารเอาไว้การแสวงหาอาหารแสวงหาโดยวิธีบิณฑบาตแสวงอาหารด้วยการบิณฑบาตด้วยลำแข้งเจ้าของเรียกว่าให้พึ่งตัวเองให้พึ่งตัวเองให้ช่วยเหลือให้ช่วยเหลือตัวเองอย่าเอาตัวเองไปเป็นภาระของคนอื่นถ้าไม่ป่วยไม่ไข้การไปบิณฑบาตก็เป็นข้อปฏิบัติการฉันบิณฑบาตก็เป็นข้อปฏิบัติการบิณฑบาตเป็นข้อปฏิบัติอย่างไร
เดินบิณฑบาตก็ภาวนาไปด้วยรับบิณฑบาตขณะรับก็มีสติเคารพในการรับบิณฑบาตนั้นการรับบิณฑบาตก็เป็นข้อปฏิบัติเดินกลับก็เป็นข้อปฏิบัติภาวนาเดินจงกรมกลับมาขณะฉันก็เป็นข้อปฏิบัติคือมีสติในการขบฉันมัชฌิมาโภชนีมัตตัญญุตาให้พอดีกับความต้องการของร่างกายและขณะฉันนั้นก็มีสติเที่ยวทุกคำ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 กลืนลงไปทุกกลืนกินกินกลืนลงไปทุกคำกลืนมีสติมีสติไม่ให้ความอยากเกิดขึ้นในขณะที่บริโภคขบฉันนั้นนี่ล้วนแล้วแต่เป็นข้อปฏิบัติทุกขั้นตอนเรามีสติไม่ให้ความอยากเข้ามาครอบงำขณะที่เราไปบิณฑบาตหรือฉันบิณฑบาตจิตของเราได้รับการฝึกอบรมไม่ให้ความอยากครอบงำตาเราเห็นรูปความอยากก็เข้ามาครอบงำใจจิตไม่ได้หูเราสัมผัสเสียงจิตเรามีสติความอยากก็มาครอบงำจิตอันเกิดจากได้ยินเสียงนั้นเขามาครอบงำไม่ได้จมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสมีสติและเราได้พิจารณาแยกขายแล้วลิ้นสัมผัสรสความอยากไม่มีโอกาสที่จะมาครอบงำจิตเพราะเราได้พิจารณาอาหารบิณฑบาตแยกคายขณะบริโภคและหลังจากบริโภคการบริโภคเป็นโภชเนมัตตัญญุตาเหมาะในการที่จะบำเพ็ญสมณธรรมการบำเพ็ญสมณธรรมพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญกับการบริโภคอาหารมากทีเดียวโภชเนมัตตัญญุตาโภชเนมัตตัญญุตาจะแสดงข้อปฏิบัติณสถานที่ใดส่วนมากมีคำว่าโภชเนมัตตัญญุตาอยู่ในนั้นด้วยเพราะเป็นข้อปฏิบัติเป็นการกำจัดความโลภที่เคยครอบงำ
ขณะที่สัมผัสรสต่างๆต่างตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสติพิจารณาแยบคายในสภาพความจริงของอาหารบิณฑบาตนั้นบริโภคแล้วจึงค่อยบริโภคบริโภคพอดีพองามเป็นโภชเนมัตตัญญุตามีความพอดีในการบริโภคอาหารหลังจากฉันไปเดินจงกรมได้ไม่เมาหลังจากฉันไปนั่งสมาธิก็ได้ไม่ง่วงการบริโภคอาหารหลังจากบริโภคแล้วไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิถ้าหากว่าเดินจงกรมและนั่งสมาธิได้ผลดีการบริโภคอาหารนั่นพอดีกับร่างกายของเราต้องการเราเองจะต้องพิจารณาเราเองเพราะเรารู้เราดีกว่าคนอื่นขนาดไหนเพียงไรพอดีพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าให้รู้จักประมาณรู้จักความพอดีเกินก็ไม่ถูกขาดก็ไม่ถูกเกินก็ไม่ดีขาดก็ไม่ดีมันอดที่จะมีอะไรแฝงมาเพราะความเกินอดที่จะมีอะไรแฝงมาเพราะความขาดพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่สรรเสริญความเกินความขาดเพราะพระพุทธเจ้าเคยบำเพ็ญเกินบำเพ็ญขาดมาแล้วจึงทราบว่าเกินและขาดเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญความพอดีเกินเคยทำขาดเคยทำพอดีเคยทำพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธิสัมโพธิญาณเป็นองค์สัมเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสำเร็จด้วยการบริโภคอาหารพอดีและพิจารณาให้แยกคายก่อนบริโภคถ้าหากว่ามีพิจารณานะมีตาอันนี้อันตรายไม่ได้กินก็คุยมันไก่จะกินอย่างไรกินอย่างไรอาหารก็คืออาหารทุกอย่างที่เอามาเป็นอาหารเป็นประโยชน์แก่ร่างกายได้ทั้งนั้นถ้าหากว่าเราบริโภคพอดีบริโภคเกินอาหารที่เป็นประโยชน์เป็นโทษเป็นโทษทั้งร่างกายเป็นโทษทั้งจิตใจด้วยจิตใจเป็นโทษยังไงเสริมความโลภเสริมความอยากเสริมให้เขามีกำลังความอยากเขามีกำลังมากเท่าไหร่เป็นอันตรายแก่นักบวชมากเท่านั้นจึงต้องทุกอย่างอยู่ตรงไหนทุกขณะอยู่ตรงไหนใช่จุดที่เราอยู่ตรงนั้นล่ะหรือทำอยู่นั่นล่ะเป็นข้อปฏิบัติจะเดินอยู่จะนั่งอยู่จะนอนอยู่จะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนณสถานที่ใด
ใช้สถานที่นั้นเป็นข้อปฏิบัติกำจัดความโลภที่มันหิวอยู่มาเฮียหิวตลอดกาลไอ้ตัวโลภจริงๆมันไม่มีตัวมีตนตัวที่โลภตัวที่โลภนั้นตาไม่ได้โลภหูไม่ได้โลภปากไม่ได้โลภลิ้นไม่ได้โลภหนังไม่ได้โลภแม้แต่โลภเครื่องนุ่งเครื่องห่มสิ่งเหล่านี้ไม่โลภโลภไม่เป็นโลภคือตัวกิเลสที่แนบแน่นอยู่กับจิตและเขาแสดงเรื่องของกิเลสอยู่ทุกขณะในขณะที่ตาเราหูเราจมูกเราลิ้นเรากายเราใจเรามีการสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่อจนธรรมลมเขาจะแสดงบทบาทของเขาขึ้นมาทันทีในขณะที่ตาเราสัมผัสรูปเป็นต้นลิ้นเราสัมผัสรสแต่ที่นี่ดูเข้าไปจริงๆดูเข้าไปจริงดูในจิตความโลภมันอยู่ตรงไหนดูจึงกระทั่งเห็นจิตชัดความโลภมันก็ไม่มีตัวมีตนให้เราเห็นความโลภมันก็เหมือนผีหลอกความโลภไม่มีตัวไม่มีตนแต่มันหลอกพระกรรมฐานได้และมันก็หลอกคนทั้งโลกได้จึงต้องดูเราอยู่เสมอทุกขณะการดูเราอยู่เสมอทุกขณะนั้นเราปฏิบัติธรรมอยู่ทุกขณะความโลภมันจะเกิดขึ้นอย่างไรความโกรธมันจะเกิดขึ้นยังไงความหลงมันจะเกิดขึ้นอย่างไรเราดูจิตเราดูจิตเรามันก็เกิดขึ้นแต่มันเกิดแล้วมันดับมันก็เกิดขึ้นมันเกิดแล้วมันดับมันเกิดขึ้นมันเกิดก็ดับนี่เพราะไม่มีอะไรไปสนับสนุนธรรมที่คือสติธรรมที่มีอยู่ในจิตในใจไม่ไปสนับสนุนกิเลสสติธรรมปัญญาธรรมมีแต่ที่จะประหารกิเลสที่จะไปสนับสนุนส่งเสริมกิเลสไม่มีดอกเป็นไปไม่ได้จึงว่าอยู่ณสถานที่ใดใช่สถานที่นั่นทุกขณะให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติจิตเราการปฏิบัติธรรมของเราจึงจะมีโอมีเจริญก้าวหน้ามีโอกาสที่จะรู้จะเห็นธรรมะมีโอกาสที่จะรู้จะเห็นสัจธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั้นสัจธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้รู้ทรงเห็นนั้นอยู่ในจิตของเรานี่การดูจิตของเราอยู่เสมอการดูจิตของเราอยู่เสมอนี่แหละเป็นการดูสัจธรรมเป็นการศึกษาเรียนสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและนำมาตรัสเทศนาอยู่ในจิตของเรานี้ทั้งนั้นเรียนธรรมต้องเรียนในจิตศึกษาธรรมต้องศึกษาในจิต
สติมันตั้งอยู่สมาธิก็แน่วแน่อยู่ปัญญาก็ครอบอยู่ในจิตนั้นสติสมาธิปัญญาเป็นธรรมที่กำจัดกิเลสไม่มีสติสมาธิปัญญาไม่มีมีแต่กิเลสเขาจะสนับสนุนกิเลสไม่มีสติใจเขาเป็นกิเลสขึ้นมาไม่มีสติสนามสมาธิปัญญาไม่มีจิตที่ไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่เป็นมีปัญญาจิตนั่นเป็นจิตที่สนับสนุนกิเลสจิตที่มีสติจิตที่มีสมาธิมีปัญญาจิตนั้นเป็นจิตที่ประหารกิเลสโดยธรรมชาติธรรมเป็นธรรมเครื่องประหารกิเลสจิตของเราทั้งจิตเป็นธรรมเครื่องประหารกิเลสทั้งนั้นข้อปฏิบัติอย่างไรข้อปฏิบัติอะไรลักษณะไหนอุบายนี่ลักษณะอุบายใดๆนี่จะทำให้เราได้รู้จิตเห็นจิตของเราชัดนั่นแหละเป็นข้อไปปฏิบัติที่ถูกต้องอุบายต่างๆอุบายต่างๆเป็นการชำระเป็นการเปิดออกเป็นการทำลายเสียสิ่งที่ครอบงำปิดเอาไว้ซึ่งจิตของเราอากุศลทั้งหลายกุศลทั้งหลายครอบงำจิตทั้งนั้นดีบางทีมันก็ครอบงำไอ้ชั่วไม่ต้องพูดถึงอากุศลไม่ต้องพูดถึงกุศลก็ครอบงำดูจริงๆแล้วกุศลอกุศลนี่เป็นสิ่งที่ครอบงำจิตทั้งนั้นกำจัดออกให้หมดกำจัดออกให้หมดของดีของเสียไม่มีมีก็คือส่วนเกินจิตเขามีความพอดีของเขาอยู่แล้วเอาอะไรไปใส่มันหักเกินขึ้นมาทันทีมีอะไรเป็นส่วนเกินมีอะไรเป็นส่วนเกินรีบกำจัดออกรีบนำออกเสียด้วยสติธรรมด้วยปัญญาธรรมด้วยอุบายที่แยบคายแสงพระดวงพระอาทิตย์ดวงพระจันทร์ดวงพระอาทิตย์สว่างกระจ่างแจ้งขนาดไหนก็มืดได้กลางวันตอนกลางวันก็มืดได้ในเมื่อมีอะไรไปบังมีอะไรปิดดวงพระจันทร์สว่างดาวสว่างแต่ก็มืดได้ไม่เห็นดวงพระจันทร์ไม่เห็นดวงดาวก็เพราะมีอะไรไปปิดจะปิดหนาแน่นขนาดไหนดวงพระอาทิตย์ก็มีดวงพระจันทร์ดวงดาวก็มีจิตของเราดูเข้าไปไม่เห็นจิตดูเข้าไปไม่เห็นจิตเห็นแต่อะไรต่ออะไรรกรุงรังไปหมดถึงจะรกรุงรังขนาดไหนก็ช่างไม่ใช่จิตของเราไม่มีจิตของเรามีเหมือนกระแสดวงพระอาทิตย์ดวงพระจันทร์กำจัดความมืดกำจัดความมืดกำจัดที่เราเห็นรกรุงรังอยู่นั่นละไม่ต้องไปกำจัดสิ่งที่เราไม่เห็นเราเห็นว่าอะไรลุงลังอะไรลุงลังกำจัดสิ่งที่ลุงลังอยู่ในใจเราดีมันมีอยู่ในใจไม่ดีมันมีอยู่ในใจเรื่องอะไรต่อไม่อะไรมันมีอยู่ในใจกำจัดสิ่งที่มีอยู่ในใจของเราที่เรารู้เราเห็นอยู่นั่นล่ะ
ด้วยอุบายด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญามีสติจดตั้งเอาไว้มีสติตั้งเอาไว้มีสติตั้งเอาไว้ตั้งตรงที่มันมีนั่นแหละว่ามันดีมันดีมันไม่ดีมันไม่ดีสมาธิก็แน่นลงไปปัญญาก็ส่องเข้าไปส่องเข้าไปไอ้ตัวที่ว่ามันดีตัวที่มันไม่ดีไอ้ตัวที่ว่ามันเกินตัวที่มันลุงลังอันนั้นก็เป็นของดับเพราะอันนั้นเป็นของเกิดของเกิดทั้งหมดเป็นของดับทั้งนั้นดวงพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่ดับจิตก็ไม่ดับดวงพระอาทิตย์ดวงพระจันทร์ไม่ขาดจากโลกจิตก็ไม่ขาดจากธรรมชาติที่เป็นจิตดวงดาวมันหมดเป็นเมื่อไรดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มันหมดเป็นเมื่อไรนี่แต่เมฆมันผ่านไปแล้วเมฆมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปอารมณ์ทั้งหลายเหมือนกับเมฆหมอกจึงว่าสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมเป็นธรรมที่จะทำให้เรารู้ความจริงว่าเมฆธรรมชาติเมฆหมอกเป็นอย่างไรธรรมชาติที่มันรุงรังในจิตเป็นอย่างไรเป็นธรรมะทั้งนั้นคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารุงรังขนาดไหนนั่นแหละธรรมะเต็มหัวใจอนิจจังทั้งนั้นมันเกิดแต่ก่อนธรรมชาติมันไม่มีอนิจจังมันเกิดขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นมาอันนั้นมันเป็นอนิจจังมันก็ต้องไม่เที่ยงมันจะคงที่เป็นอย่างนั้นอยู่ไม่ได้ในเมื่อเรามีสติมีสมาธิมีปัญญากำจัดมันออกอันนั้นมันก็สลายไปเหมือนกับเมฆหมอกที่มันคลุมดวงพระอาทิตย์ดวงพระจันทร์มันผ่านไปมันสลายไปหมดไปดวงพระอาทิตย์ดวงพระจันทร์สว่างกระจ่างแจ้งจิตของเราก็เช่นเดียวกันจึงว่าจิตของเราเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีความพยายามจริงจังอันนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดไม่มีอะไรที่โลกเขาว่าดีในโลกเขาว่าดีจะดีเท่าจิตของเราไม่มีดอกอยู่ตรงไหนก็ต้องมีความพยายามอยู่ตรงไหนก็ต้องมีความพยายามพยายามที่จะดูจิตของเราพยายามที่จะดูจิตของเรารู้จิตเห็นจิตของเราที่มีอยู่โดยธรรมชาติเรียกว่าเรารู้ธรรมเห็นธรรมในเมื่อเป็นอย่างนี้การศึกษาธรรมก็ไม่จำเป็นต้องไปหาศึกษาถึงประเทศโน้นประเทศไหนจะไปเอาอะไรมาถ้าหากว่าไม่รู้จิตเห็นจิตก็ยึดกิเลสอันนั้นละเป็นตัวเป็นตนยึดกิเลสตัณหานั้นละเป็นตัวเป็นตนทีเดียวถ้าหากว่าเห็นจิตของเราชัดแล้วจะไปยึดกิเลสตัณหาเป็นตัวเป็นตนไม่มีเพราะมันเป็นคนละส่วนกันเห็นจิตของเราแล้วจะไปเอากิเลสเป็นจิตมันเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่เห็นจิตนี่จะต้องยึดทั้งนั้นล่ะยิ่งว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติจึงมีความจำเป็นแก่ทุกคนไม่ใช่มีความจำเป็นเฉพาะหลวงตาแก่ๆในวัดกิเลสมันจะยกเว้นใครไม่มีธรรมในหัวใจแล้วร้อนเป็นฟืนเป็นไฟทางนั้นเหมือนกับแมลงเม่านั่นไฟมันจะยกเว้นตัวไหนในเมื่อไม่มีธรรมในจิตในใจแล้วไม่ผิดอะไรกับแมลงเม่ากองไฟอยู่ตรงไหนแล่นเข้าไปตรงไฟบินเข้าไปจิตที่ไม่มีธรรมก็เช่นเดียวกันข้อปฏิบัติจึงมีความจำเป็น
แก่ทุกหัวใจธรรมะจึงมีความจำเป็นแก่ทุกหัวใจทีเดียวหัวใจจิตใจรายใดว่างจากธรรมเต็มไปด้วยกิเลสทั้งนั้นเต็มไปด้วยกิเลสมันก็เต็มไปด้วยกองฟืนกองไฟนั่นเองราคะขีณาโทสะขีณาโมหะขีณาขิก็คือไฟทั้งนั้นไม่มีธรรมแล้วหัวใจทั้งหัวใจเป็นไฟขึ้นมาทั้งดวงทีเดียวนั่งอยู่นั่งอยู่ตรงไหนก็ดูจิตของเราจะไปไหนก็ดูจิตของเราการดูจิตของเรานั่นแหละคือการดูธรรมดูจิตต้องตั้งสติต้องตั้งใจถ้าไม่ตั้งสตินะมันก็การดูจิตมันก็เพียงแต่ความคิดเฉยๆแต่มันไม่ได้ดูคิดว่าจะดูจิตแต่ไม่ได้ดูกิเลสมันมาขวางไว้เสียมันขวางไว้ยังไม่ใช่ขวางไว้เฉยๆนะมันยังดึงไปที่อีกอ่ะดึงไปหาอาหารเสริมอาหารเสริมไม่ใช่อาหารมาเสริมกำลังของธรรมะอาหารเสริมกิเลสทั้งนั้นมีตามก็อย่าดึงตาไปมีหูก็ดึงหูไปแล้วก็ไปมีจมูกมันก็ยังดึงจมูกไปมีหัวใจมันก็ดึงเอาใจไปนวลเนียไปนวลเนียไปสารพัดใจไม่มีสติใจอยู่ในกำมือของกิเลสใจไม่มีสมาธิใจไม่มีปัญญาอยู่ในกำมือของกิเลสทั้งนั้นใจมีสติใจมีสมาธิใจมีปัญญาใจมีธรรมะใจอันนี้ทำลายกิเลสเป็นอาวุธที่จะประหารกิเลสนี่ของเรานี้มีอยู่กับเราตลอดกาลและมีอยู่กับทุกคนในโลกตลอดกาลทีเดียวพระพุทธเจ้าจึงมีความจำเป็นแก่โลกตลอดกาลข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้านำมาเทศนาล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกอย่างยิ่งและตลอดกาลด้วยเราทุกรายต้องการความปลอดภัยไม่มีใครสักรายต้องการเป็นแมลงเม่าบินให้ไฟบินเข้าไปกองไฟให้ไฟเผาถึงจะเป็นแมลงเม่าก็เป็นแมลงเม่าที่รู้ว่าไฟมันเผาไฟมันอันตรายจิตที่รู้ว่ากิเลสตัณหานั่นมันเป็นของร้อนนี่และเขาพยายามที่จะถอนจิตจากของร้อนนั้นห่างไกลจากของร้อนนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นนักปราชญ์อยู่ตรงไหนโรคภัยใครเจ็บมีทั้งนั้นห้ามไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงเทศนาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเอาไว้ให้พระดูแลกันเพราะนักบวชไม่มีออกจากบ้านแล้ว
ไม่มีญาติพี่น้องในเมื่อออกจากบ้านไม่มีบ้านไม่มีญาติพี่น้องพระนักบวชต้องดูแลกันข้อปฏิบัติของผู้ดูแลปฏิบัติพระป่วยพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงเทศนาสอนเอาไว้ต้องเป็นผู้ฉลาดข้อปฏิบัติของผู้ป่วยพระพุทธเจ้าท่านก็เทศนาสอนเอาไว้สรุปว่าอย่าจุยี่อย่าจุกจิกอยู่ด้วยความสงบอยู่ด้วยความเรียบร้อยทั้งกายทั้งวาจาและจิตและใจเรื่องโรคร่างกายเป็นเรื่องของยาเรื่องโรคจิตใจภายในจิตในใจเป็นเรื่องของเจ้าของต้องรักษาเองโรคอันเกิดจากร่างกายเป็นเหตุเป็นเรื่องของยาเรื่องโรคเกิดจากความฟุ้งซ่านความเกิดจากความฟุ้งซ่านเป็นเรื่องของแต่ละรายต้องรักษาเองถ้าหากว่าไม่รักษาผู้นั้นพระผู้บวชไม่ดูแลก็ไม่เป็นโทษจึงพระพุทธเจ้าสอนไว้ครบเรียบร้อยล้วนแล้วแต่เป็นธรรมทั้งนั้นอะไรก็จะให้ได้ใจอะไรก็จะให้ได้ใจกินก็จะให้ได้ใจนอนก็จะให้ได้ใจอะไรต่ออะไรก็ในใจไปหมดไอ้ใจตัวนั้นนี่พระพุทธเจ้าสอนให้กำจัดไม่สนใจที่จะกำจัดมีแต่จะเสริมใจอันนั้นให้มีกำลังยิ่งขึ้นไปนี่นะปล่อยให้มันตายไปซะเลยพระใครป่วยนักปวดป่วยแล้วเป็นอย่างนั้นปล่อยให้ตายไปเลยเดี๋ยวกินก็หากินเอาอยากนอนก็หานอนเอาเท่านั้นกิเลสส่งเสริมมันทำไมส่งเสริมต้องส่งเสริมธรรมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ให้ส่งเสริมธรรมแต่นักบวชบางทีส่งเสริมกิเลสนะปล่อยให้มันตายไปซะพระพุทธเจ้าท่านว่าร่างกายไม่ใช่ของเรามันจึงมีโรคภัยไข้เจ็บโรคแก่ก็เป็นโรคอันหนึ่งไม่ใช่โรคเจ็บโรคป่วยเป็นโรคโรคแก่ก็เป็นโรคโรคอะไรที่จะร้ายเหมือนโรคแก่ไม่มีเพราะโรคอะไรต่ออะไรมียาที่จะรักษากันโรคแก่นี่พระพุทธเจ้าก็แก่เพราะพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงตรัสไว้ร่างกายของเราเหมือนกับเกวียนเก่าเกวียนเก่ารถเก่าก็หมายความว่าแก่จึงว่าโรคแก่นี่ไม่มียารักษาไม่มียารักษาละทำยังไงเขาอยากแก่ให้เขาแก่ไปหมดเรื่องเขาอยากแก่ให้เขาแก่ไปเขาอยากเขาไม่เที่ยงก็ให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติเขาเขาอยากป่วยก็ให้เขาป่วยไปเพราะธรรมชาติของเขาเกิดมาจะต้องแก่จะต้องเจ็บเขาจะตายก็เรื่องของเขาเกิดมาตาย
ในเมื่อไม่มียารักษาเราก็เอาการไม่รักษานี่ละมารักษาเขาปล่อยมันไปเลยไม่ต้องรักษามันอันนั้นเป็นการรักษาเราปล่อยเขาไปเลยนั่นคือการรักษาเรารักษาใจของเราเป็นอะไรสักหน่อยเป็นอะไรสักหน่อยก็จะตายมาแล้วก็ร่างกายเกิดมาแก่เกิดมาเจ็บเกิดมาตายห้ามไม่ให้เป็นไม่ได้ใจของเรานี่พระพุทธเจ้าท่านวางศาสนาไว้ทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนแล้วแต่เป็นยารักษาใจทั้งนั้นยาในโลกมีมากแต่คนป่วยไม่จำเป็นต้องเอายาทั้งโลกมารักษาสามารถเอายาบางชนิดมารักษาโรคที่ป่วยแล้วโรคตั้งก็หายได้ธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบนำมาเทศนา 84,000 เราไม่จำเป็นต้องเอามารักษาใจเราหลงตรงไหนนั่นล่ะโลกมันเกิดขึ้นแล้วเพราะอันนั้นเป็นเหตุเราหลงอะไรโลกอันนั้นเพราะอันนั้นเป็นเหตุเอาอันนั้นน่ะเอามารักษาโรคเราหลงคือทำให้รู้ในเมื่อทำให้รู้ขึ้นมาความหลงไม่มีเหตุที่จะทำให้โรคเกิดมันก็ดับไปจึงว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนมีอะไรมีอะไรเอาสิ่งที่มีนั่นล่ะเอามาพิจารณาความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นเขามีความจริงของเขาทั้งนั้นสิ่งที่เราพอใจสิ่งที่เราไม่พอใจเขามีความจริงของเขาในเมื่อเราศึกษาเข้าไปถึงความจริงเห็นความจริงแล้วไอ้การที่เราหลงมานานขนาดไหนจะไม่หลงอีกต่อไปหมดหลงมานั้นจะหลงยังไงเรารู้แล้วนี่นะแล้วมีสิทธิ์มีโอกาสทุกรายจะเป็นนักบวชจะเป็นศรัทธาญาติโยมมีโอกาสที่จะเรียนให้รู้ได้ทั้งนั้นเพราะอุบาสกอุบาสิการายใดรายใดก็รู้ว่าเจ้าของหลงอะไรหลงตรงไหนเอาตรงที่เจ้าของหลงเอามาทำให้มันรู้ขึ้นมาไม่หลงอีกแล้วมันก็รู้ใช่ไหมล่ะความหลงตัวอยู่ตรงไหนความหลงอยู่ตรงไหนอะไรเราหลงอะไรเอาตรงนั้นน่ะเอามาเรียนไม่ต้องไปขึ้นนะโมขึ้นเอสาหังไอดอกเอาง่ายๆเอาตรงไปตรงมาเพราะกิเลสมันตรงไปตรงมาอยู่ตลอดไม่ได้ขึ้นเอสาหังขึ้นนะโมตัสสะซะก่อนอยู่ตรงไหนอยู่อย่างหลีกเล่นอยู่ตัวอยู่ตรงไหนอยู่อย่างหลีกเล่นขณะหลีกเล่นนั้นน่ะเรื่องของเราเรื่องของเราเรื่องของกิเลสเรื่องของกิเลสนี่มันจะโผล่มาเราจะมีโอกาสเห็นหน้าเห็นตามันเออบักนี่เออตัวนี้เออหมอนี้นี่ถ้าอยู่เงียบๆมันโผล่มาล่ะ
ถ้าหากว่าอยู่อย่างสับสนอยู่อย่างโนเนียอยู่อย่างคุกคีมันก็คุกคีกันอย่างนั้นล่ะเอาอันนั้นมาฝากกันเอาอันนั้นมาฝากกันเอานั้นมาต้อนกันเอามาแบ่งปันกันมันก็กินแต่ส่วนแบ่งรับแต่ขอนส่วนแบ่งทั้งมันในส่วนลึกที่มันฝังแน่นอยู่ในจิตในใจของเรามันก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปรู้ไปเห็นได้มันอยู่แต่ข้างนอกที่ตาตาเห็นหูได้ยินเวลาสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินไม่มีไอ้ส่วนลึกๆที่มันฝังว่ามันแสดงออกนั่นขุดคุยมันออกไปอันนี้มันวายเป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงนี่หาจุดหาจุดหาเหตุหามันถึงต้นเหตุเขาแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรสักอย่างนี่เงาหลงเงายึดเงาว่าเป็นตัวเป็นตนเอาเงาอันนั้นน่ะเอามาสร้างเป็นของจริงขึ้นมาเอาเงาอันนั้นเอามาสร้างเป็นของจริงแต่จะสร้างเป็นของจริงยังไงก็คือของปลอมกิเลสมันเป็นของปลอมมันจะสร้างเป็นของจริงมาไม่ได้แต่เจียใจที่ไม่รู้จักของจริงอ่ะเห็นของปลอมก็ว่าของจริงเห็นของปลอมก็ว่าเป็นของจริงเห็นของปลอมก็ว่าเป็นตัวเป็นตนอย่างแมลงเม่าเห็นกองไฟแท้ๆเมื่อสว่างกระจ่างแจ้งจริงๆจิตที่ไม่เห็นธรรมก็เช่นเดียวกันเห็นแต่แสงสว่างเห็นแต่แสงสว่างก็บินไปใส่บินไปใส่และก็เหมือนไม่ผิดอะไรกับแมลงเม่าจึงพากันเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้ารุ่นแล้วแต่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นในโลกอันนี้หนักหนาสาหัสมากนับวันที่จะหนักไปหน้านับวันที่จะหนักไปหน้าวันนี้ก็ได้ยินหนักไปหนักมากๆทีเดียวในสังคมในโลกเดี๋ยวนี้เขาเป็นกันไม่มีการแข่งขันทำไม่มีการแข่งขันข้อปฏิบัติมีแต่แข่งขันกิเลสกันแข่งขันกันอย่างเสรีแล้วมันจะเป็นยังไงกิเลสไม่มีธรรมที่จะยับยั้งมันก็เต็มร้อยเต็มร้อยเต็มร้อยเท่านั้นกิเลสไม่มีธรรมเป็นเครื่องเบรกมันก็ชนไม่เลือกต้นไม้มันจะหลีกใครก้อนหินมันจะหลีกใครแม่น้ำริมคลองมันจะหลีกใครมันจะหลีกใครมันก็ชนเอ่ยอุกกระทึกเท่านั้นกิเลสไม่มีธรรมเป็นเครื่องเบรคมีแต่อันตรายยิ่งบรรดาเราโชคดีด้วยกันทั้งนั้นจึงเห็นคุณค่าของธรรมะกันแล้วพากันพยายามตะกิดตะกายแสวงหาอัตถาธรรมแสวงหาอัตถาธรรมพยายามทำให้ใจของเรามีโอกาสได้ซึมซับธรรมะพยายามให้ใจของเรามีโอกาสได้ซึมซับศีลธรรม
ซึมซับมากเท่าไหร่ยิ่งมีกำลังที่จะต่อต้านกิเลสมากเท่านั้นปัญญาก็เป็นธรรมปัญญาก็เป็นศีลธรรมมีโอกาสที่จะเห็นโทษของการที่แสดงตนเป็นแมงเม่าจึงเมื่อศีลธรรมใจรายใดมีโอกาสได้ซึมซับใจดวงนั้นจะเป็นใจที่เห็นสิ่งที่ควรสิ่งที่ไม่ควรใจดวงนั้นจะเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และเสียประโยชน์ใจดวงนั้นจะเป็นใจที่มีสติปัญญาเอาตัวรอดปลอดภัยได้เหมือนกับนักรบที่มีความสามารถถึงจะอยู่ในสนามรบก็สามารถที่จะปลอดภัยเดี๋ยวนี้เราอยู่ในสนามรบด้วยกันทั้งนั้นทำยังไงเราจะปลอดภัยไม่ให้ตายในสนามรบไม่ให้ตายด้วยถูกฆ่าด้วยวิธีที่ถูกฆ่าศึกประหารสติเป็นธรรมอาวุธปัญญาเป็นธรรมอาวุธศีลเป็นธรรมอาวุธสมาธิเป็นธรรมอาวุธนี่ศีลธรรมเป็นอาวุธศีลธรรมเป็นกำแพงเครื่องกั้นอาวุธของสิ่งอาวุธของข้าศึกไม่สามารถที่จะมาเป็นอันตรายแก่เราได้เพราะเรามีธรรมเป็นธรรมเครื่องคุ้มครองถ้าหากว่าใจไม่มีธรรมคุ้มครองเป็นกำแพงเครื่องกั้นอาวุธของข้าศึกเดี๋ยวนี้รุนแรงมากและรวดเร็วมากด้วยมีแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีแต่ศีลธรรมเท่านั้นที่จะคุ้มครองเราให้อยู่ในโลกที่มุ่งกำลังอยู่ในสนามรบด้วยกันทั้งหมดนี่แล้วก็ปลอดภัยได้มีแต่ศีลธรรมเท่านั้นนั่งสมาธิใช้ความคิดความอ่านไม่ใช่นั่งสมาธิอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆทำใจเฉยๆทำใจเฉยๆเฉยๆไปเฉยมามันก็ง่วงแล้วมันก็หลับต่อไปนั่งสมาธิต้องใช้ความคิดความอ่านคำว่าคิดคำว่าไอ้คิดอ่านในที่นี้สัจธรรมของจริงสัจธรรมของจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาให้หมุนไปกับสิ่งเหล่านี้คิดไปในเรื่องเหล่านี้ไม่ว่าเราไม่ว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นไม่ว่าเราไม่ว่าเขาในโลกธาตุทั้งหมดนี้หาสิ่งที่จะจริงจังสิ่งที่เป็นแก่นเป็นสารไม่มีเพราะต่างก็แตกพังด้วยกันทั้งนั้นและทุกขณะมีแต่แตกพังไปแตกพังไปแตกพังไปไม่นานเท่าไหร่ฟันก็โยกคอนไม่ฟันเท่าไหร่ฟันก็ต้องไปหาหมอถอนไม่ฟันไม่นานเท่าไหร่หนังมันก็เป็นตกกะขึ้นมาละไม่ตายแต่ตกกะเนี่ยคือมันตายแล้วมันตายไปแล้วตกกะอันนั้นก็หนังของจริงของเราแท้แต่มันไม่มีแล้วหนังที่เราเคยเป็นเนี่ยมันเหี่ยวมันยานแล้ว
นั่นนี่คือสัจธรรมของจริงและเหมือนกันหมดไม่มีใครสักรายที่ว่าไม่ตกอยู่ในคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาคำว่าคิดพิจารณาให้เอาอันนี้มาพิจารณาคำว่าสัจธรรมสัจธรรมอนิจจังทุกขังอนัตตานี้แหละเป็นสัจธรรมคำว่าสภาวธรรมสภาวธรรมก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานี้แหละเป็นสภาวธรรมฝ่ายอนิจจังทุกขังอนัตตาสภาวนี่สภาวธรรมที่พ้นจากอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ต้องเรียนรู้ไปตั้งแต่อนิจจังทุกขังอนัตตานี้แหละทำไมไปทางนี้ไม่มีทางไปเหมือนก็เข้าถึงจะเห็นแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์ดวงพระอาทิตย์ดวงพระจันทร์จะเห็นชัดมันจะต้องกำจัดจำพวกเมฆหมอกนี่อันนี้จังทุกขังอนัตตาของเกิดมาตายอันนี้เป็นสิ่งที่จะปิดบังแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์คือดวงจิตของเราไม่ต้องไปหาที่ไหนนะเดินอยู่ก็อยู่ตรงนี้นั่งอยู่ก็นั่งอยู่ตรงนี้นอนอยู่ก็อยู่ตรงนี้อยู่กับที่เรามีอยู่นี่ล่ะเนี่ยตู้พระไตรปิฎกเอาใจของเราเข้าไปศึกษาเอาใจของเราไปพิจารณาศึกษาอ่านพระไตรปิฎกให้ทะลุปุกปุกเราไม่หลงอันนี้ไม่เราไม่หลงอะไรทั้งอย่างถ้าหากว่าเราไม่รู้อันนี้เราหลงหมดฝนเมื่อคืนนี่ไปดูทางพระเจดีย์ยังกำลังเดินยังกลมกันอยู่คืนนี้กับฝนแรงแล้วไปได้ฝนตกก็พากันนั่งอยู่ในองค์ในไตรพระเจดีย์นะครับนั่งต่อสู้อย่านั่งให้หลับนั่งหลับแล้วหมดสิทธิ์ที่จะต่อสู้มันก็ออกศึกไปหลับกลางสนามนั่นหมดสิทธิ์นักรบไปหลับกลางสนามนักภาวนาภาวนาแล้วหลับก็เหมือนกับนักลบไปหลับกลางสนามนั่นแหละมีแต่ตายลูกเดียวมันง่วงไปเลยหายง่วงแล้วจึงมานั่งใหม่แต่เขาก็ไม่หายง่วงเดินอยู่นั่นเอาบางทีท่านเดินกันตลอดคืนก็มีนะชนต้นไม้ก็มีพักกันตอนนี้แล้ว